ผมขอต้อนรับเข้าสู่ channel Fast Up เร็วติดมั่นวันนี้นะครับผมก็จะพาไปที่อู่ TKF Racing นะครับซึ่งเป็นอู่ที่ทำรถสปอร์ตคาร์รถซุปเปอร์คาร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมจะพาไปสัมภาษณ์กับเจ้าของอู่พี่แถมนะครับไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตไปกันเลยเราก็มาถึงกันครับ TKF ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แถมครับ TKF ซึ่งเป็นเจ้าของอู่ที่นี่ครับผมอยากให้พี่แบบว่าเล่าประวัติโดยสังเขปอ่ะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำธุรกิจรถยนต์ครับก็คือสยามนิสสัน TKF แล้วจากนั้นเนี่ยในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยทุกวันมันเป็นความชอบมันเป็นอะไรที่ผู้ชายทุกคนใช่ครับก็เลยเมื่อเราได้มีโอกาสทำธุรกิจรถยนต์เราก็อยากจะได้ทำที่เราชอบด้วยพูดไปว่ากับผู้ชายก็ถือเป็นของกันครับขึ้นชื่อว่าเป็น TKF เนี่ยผมอยากจะทราบเลยครับว่าผู้แถมโมดิฟายรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างครับคือหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นรถสปอร์ตของนิสสันพวกตระกูลแซดแล้วก็ทีเอ็มครับนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกซุปเปอร์คาร์ไทยยุโรปพวกเฟอร์รี่ครับมินิแล้วก็ออสเราทำได้หมดครับ TKF คนที่พูดแบบนี้โตโยต้าแต่ก็พอได้ครับแต่ความพยายามเนี่ยมันอาจจะพูดถึงที่เราทำทุกวันที่ดังครับส่วนใหญ่ที่จะเน้นพวกสัตว์ที่ยาสำหรับ3570เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าวันนี้แถมเขามีรถอะไรมาทำบ้างพี่แถมผมเห็น GTR ตัวนี้ครับโมดิฟายอะไรบ้างครับคันนี้เนี่ยภายนอกก็จะมีภายนอกเนี่ยแปลงเป็นตัวปี2017เป็นชุดคิดนะครับ Minor Change เป็นชุดคอมมิชชั่นคิดครับผมครับล้อมีการเปลี่ยนเป็นของ Vogue Racing ครับผมเบรกเดิมช่วงล่างก็คือช็อคก็มีเปลี่ยนแค่สปริงครับผมสวิฟต์อ๋อครับให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็คุณพัฒนะการตอบสนองดีขึ้นครับผมตัวนี้นี่โมดิฟายเครื่องไหมครับพี่แถมนิดหน่อยคันนี้เนี่ยอยู่ในสเต็ป GT5 นะครับก็อยู่ประมาณสัก500แรงม้าครับนะครับโอ้โห500แรงม้านี่ก็ถือว่าไม่ใช่แต่เริ่มต้นเหรอใช่ครับครับผมก็ถือว่าแรงนะไม่งั้นไม่ได้ฉายาว่าซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์แน่นอน GTR สำหรับขับรถบนถนนผมว่ามันก็ได้ในระดับครับผมก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์สำหรับบนถนนคันนี้เป็นชุดแต่งอะไรครับพี่แถมเป็นท็อปเลสซิ่งครับเป็นตัว GT วัสดุเป็นไดคาร์บอนทั้งหมดนะครับครับไดคาร์บอนนี่ก็มีคุณสมบัติที่แข็งนะครับแล้วก็เบาแข็งด้วยเบาด้วยเป็นวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในรถแข่งครับนะครับแล้วเครื่องล่ะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยคันนี้อยู่ในระดับ 1,100 แรงม้า 1,100 แรงม้าเครื่องยนต์ประกอบใหม่ขึ้นมาทั้งตัวแล้วครับผมยังเป็น 3.8 ลิตรหรือว่า 3.8 ครับอ๋อ 3.8 ยังไม่เป็น 4.1 นะครับโอเคก็ถือว่า 1,100 ม้าก็ไม่ธรรมดานะครับผมมองประเทศไทยนี่ต้องมีหนาวอะนะครับแหมสวยจริงๆครับคันนี้ Lamborghini ครับตัวนี้รุ่นไหนครับพี่แถมจริงๆเนี่ยตัวรถเป็นตัว LP 560ครับก็ทำการโมดิฟายภายนอกนะครับชุดแต่งเป็นตัวโกลด้าคอซ่าครับนะครับล้อ DC Center Lock เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ FA เครื่องเดิมแต่ว่าเซ็ตโมเป็นของ Kepler ประมาณโอ้นี่คือเครื่องยนต์5,000 เท่าไหร่นะพี่แถมปกติของมัน 5,200 บวก V10 บวกเทอร์โบเข้าไปอีกทวินเทอร์โบเข้าไปอีกโอ้โหผมว่าเกียร์1เกียร์2ต้องมีหลังติดเบาะนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับคันนี้คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็น Lamborghini ธรรมดาจริงๆแล้วมันมีเทอร์โบคู่ที่อยู่ข้างในนะครับไม่ธรรมดานี้รถของพี่แถมเองใช่ไหมครับโอ้โหหล่อจริงๆครับคันนี้ครับคันนี้นะครับผมอยากถามว่าพี่แถมนี่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับผมได้ครับก็ขับประจำนะฮะอ๋อขับไปบ้านไปบ้านมาอู่ประจำ
นี่ไม่ธรรมดาจริงครับมีห้องไดโน่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพิเศษกว่ายังไงครับแหมจะเป็นระบบดับเบิ้ลเบรกนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆถ้าคุณใช้เป็นดับเบิ้ลเบรกเนี่ยมันจะบาลานซ์น้ำหนักให้ตัวเขาเองในทางให้ผลที่ควันออกมาเนี่ยเป็นตรงเส้นตรงกว่าอย่างนี้ดีไหนๆก็ไหนๆละเรามาถึงที่ TKF ครับยังไงก็ต้องให้พี่แถมพาไป Fast Up สักรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแรงแค่ไหนเราอยู่กับเขาทุกวันนะครับผมก็คือเราต้องเข้าใจการทำงานของรถด้วยนะครับหมายถึงว่าใครที่จะขับซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเข้าใจคือจะขับให้ดีเนี่ยคุณรถทุกอย่างครับครับคุณจะขับเขาได้ดีเนี่ยคุณต้องคุ้นเคยกับเขาครับผมรถแต่ละอย่างมีคาแรคเตอร์ประจำตัวของเขานะครับครับมันจะต่างกันขับมาคุณขับเหมือนกันแต่จังหวะมันจะคนละจังหวะแล้วจังหวะเบรกจังหวะการเดินคันเร่งต่างกันคนละฟิลกันเลยใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงการขับถนนจริงๆเนี่ยครับความต่อเนื่องเนี่ยพวกนี้จะสู้พวกนี้ไม่ได้คือเขาต่อเนื่องกว่าอ๋อความสแตนดาร์ดมันจะค่อนข้างคือดีกว่าไหมพวกทำเยอะๆเนี่ยครับจะเป็นบิ๊กเทอร์โบเนี่ยครับรอบที่เทอร์โบทำงานเนี่ยคือปุ๊บบิ๊กเทอร์โบเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างว่าถ้าคุณไม่ยกเขาแบบแรงครับแต่ถ้าเหยียบยกอย่างเงี้ยเขาช้าประสบการณ์ที่เรียกว่าต้องลองนะครับสำหรับผู้ชายนะครับการขับรถอะไรซุปเปอร์คาร์ที่มันแบบว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีครับมันเป็นอะไรความสุขอย่างหนึ่งของผู้ชายเรานะครับครับยอดจริงครับพี่แถมไม่รู้โกโก้ข้ามนหลุดไปหรือยัง ยอดมันมากครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมลองมานั่งแบบผมครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆไปที่ TKF Racing ต้องบอกก่อนเลยว่า TKF เนี่ยเป็นอู่ที่ครบวงจรจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ